ลูกสาวดารุณีเผยภาพเศร้าพาคุณแม่กลับไทยแล้วเปิดสาเหตุการเสียชีวิตจากกรณีเมื่อเดือนธันวาคม2566ได้เกิดการสูญเสียดารุณีกฤตบุญญาลัยวัย74ปีอดีตนักธุรกิจหญิงซึ่งเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมและการเมืองได้เสียชีวิตหลังลี้ภัยไปอยู่สหรัฐอเมริกานานถึง9ปีจนถึงวาระสุดท้ายซึ่งทางลูกสาวคนโตฝนวิรุณการกฤตบุญญาลัยได้เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อทำพิธีชาปนกิจตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2566ที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวันที่8มกราคม2567ฝนวิรุณการได้โพสต์ภาพกล่องบรรจุอัฐิของคุณแม่พร้อมระบุข้อความว่าฝนพาแม่กลับมาสำเร็จค่ะก่อนหน้านี้ฝนวิรุณการได้เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแม่ว่าปีนี้คุณแม่ได้เข้ารับการผ่าตัดเลาะผังผืดออกจากลำไส้และอาการหัวใจหยุดเต้นในที่สุดก็ไม่ทราบความสัมพันธ์ว่าการผ่าตัดลำไส้มันไปเกี่ยวกับการหยุดเต้นของหัวใจได้ยังไงแต่เอาเป็นว่าที่แน่ๆและมั่นใจ 100% คือการตัดสินใจของแม่ว่าพอแล้วไม่ไปต่อแล้วแม่พูดเสมอว่าไม่เคยกลัวความตายแม่ทำทุกอย่างครบหมดมานานแล้วพร้อมไปได้ทุกเมื่อแม่ชอบมีความสุขและชอบความสวยงามไม่ใช่มานอนเจ็บตัวอยู่แบบนี้ไม่ต้องห่วงฝนเชื่อแน่ว่าคุณแม่ต้องมีความสุขนั่งยิ้มกว้างอยู่ที่ไหนสักแห่งในตอนนี้แน่นอน